เห็นหน้าจอนะครับคราวที่แล้วผมส่งอันนี้ทิ้งไว้ให้นะตอนที่เรางดสอนนะครับผมทิ้ง random facts ไว้ให้นะครับ3ข้อนะครับเนาะแล้วก็มี bizarre news 1อันนะครับให้ลองไปถอดความนะผมพยายามเลี่ยงการใช้คำว่า translate เห็นไหมผมให้ลองผมบอกว่าให้ไป read and rewrite นะครับก็คือให้ไปอ่านแล้วก็เขียนใหม่เป็นภาษาไทยนะครับอ่ะเราจะลองมาไล่ดูนะครับผมจะบอกว่าอีตอนที่ผมจะออกข้อสอบส่วนที่เป็นภาษาอังกฤษเนี่ยอันเนี้ยคือแบบที่ผมจะออกนะครับก็คือผมก็จะไปหาข้อความสั้นๆอย่างเงี้ยมาแล้วก็เอาถอดความเป็นภาษาไทยให้ฟังหน่อยสินะประมาณนี้นะก็เลยเอามาลองให้เล่นกันก่อนเดี๋ยวจะลองให้เล่นเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมจะหามาใส่เรื่อยๆแล้วก็เนี่ยมีข่าวสั้นๆอย่างเงี้ยนะถอดความให้ฟังหน่อยสิว่ามันมีอะไรหรือผมอาจจะตั้งคำถามนะครับถามว่าเนื้อในถามคำถามอะไรที่เกี่ยวกับเนื้อเรื่องอันนี้นะครับเดี๋ยวเราดูทีละอย่างเราดู random fact ก่อนนะครับrandom fact อันนี้นี่มันเป็น mailing list นะครับเป็นอีเมลที่ผมรับนะเราก็จะเขาจะส่งมาทุกวันแหละก็จะมีกระจุกกระจิกมาอย่างเงี้ยให้อ่านเล่นทุกวันนะครับผมแต่ก่อนก็อ่านทุกวันอยู่ตอนนี้งานเยอะไม่ได้อ่านอ่ะถอดความนะผมก็จะถอดความสไตล์ผมให้ดูนะคือผมก็จะมองโครงสร้างประโยคเป็นประธานกริยากรรมก่อนใช่ไหมแล้วผมก็มองว่า verb อ่ะมันเป็นแกนของประโยคผมจะจับ verb ก่อนนะครับอย่างประโยคแรกนี่เขาบอกว่า the average adult heartbeats adult heartbeats 72 times a minute นะครับ100,000 times a day 3,600,000 times a year 2.5 billion times during a lifetime นี่คือประโยคเดียวเลยนะแล้วก็ verb อยู่ไหนอ่ะลองบอกกันหน่อยสิ verb อยู่ไหนครับมีส่วนร่วมกันหน่อยนะครับเดี๋ยวลองไปฟังพอดแคสต์อันนั้นนะเขาจะบอกว่าไม่ต้องชอบภาษาอังกฤษนะครับคุณจะเกลียดมันก็ได้นะครับแต่ว่าคุณก็ต้องฝึกมันอยู่ดีเพราะว่าคุณต้องใช้นะครับเพราะฉะนั้นก็ลองเสแสร้งว่ากำลังตั้งใจเรียนหน่อยนะหาหน่อยสิครับ verb ของประโยคยาวๆเนี่ยคือตรงไหนครับ verb heartbeat ครับเอาสักคำ beat นะครับ beat ครับอันนี้เป็น verb นะโอเคเพราะฉะนั้นแปลว่าแล้วก็มันก็เป็นทรงไอ้นี่ใช่ไหมมันเป็นทรง active voice ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นไอ้ที่อยู่ข้างหน้ามันก็เป็นประธานไอ้ที่อยู่ข้างหลังมันก็เป็นกรรมอะไรเงี้ยนะเพราะฉะนั้นข้างหน้ามันเนี่ยก็คือถ้าตามสไตล์ก็คำหลักอยู่นี่ใช่ไหมแล้วตรงนี้มันเป็นคำนามใช่ไหมล่ะมันก็เป็นประธานคำหลักแล้วก็ไอ้นี่มันก็จะขยายไล่ๆกันไปนะครับเขาบอกว่า the average adult heart นะครับหัวใจของผู้ใหญ่โดยเฉลี่ยนะครับ beat ก็คือเต้นใช่ไหม beat แปลว่าจังหวะ beat แปลว่าเต้นอะไรเงี้ยนะครับมันแปลว่าจังหวะแหละจริงๆแล้วนะครับแต่ว่ามันก็เป็นได้ทั้ง verb ทั้ง noun เนาะรูปนี้อันนี้ทำหน้าที่เป็น verb ก็เลยเติม s ได้นะครับ the average adult heart beats เต้นนะครับแล้วคราวนี้ก็จะเป็นตัวขยายละว่าเต้นยังไงตกลงมันไม่ใช่กรรมใช่ไหมไอ้ที่ก้อนข้างหลังอ่ะคือมันถ้ามันเป็นกรรมมันจะต้องเป็นประมาณว่าหัวใจของเราไปตีอะไรใช่ไหมแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่นี่มันทั้งหมดที่คุณเห็นข้างหลังเนี่ยมันคือส่วนขยายว่ามึงบีทยังไงวะตกลงก้อนข้างหลังทั้งก้อนเลยอ่ะมันเป็น modifier ของ verb beat นะครับเต้นยังไงครับก็เนี่ยครับ72ครั้งต่อนาทีนะผมไม่เคยได้เลยเนี่ยผมเต้น80ตลอดเลยไม่ค่อยฟิตเท่าไหร่72ครั้งต่อนาทีหรือว่า100,000ครั้งต่อวันนะครับ3,600,000ครั้งต่อปี 2,500 ล้านครั้งตลอดช่วงอายุตายแล้วเดี๋ยวต้องไปนั่งกดเครื่องคิดเลขว่ามึงคิดว่ากูอายุเท่าไหร่ที่เต้น 2,500 ครั้งเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นข้อความแรกก็คือบอกว่าหัวใจมนุษย์เต้นประมาณอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ให้ดูเลขว่าถ้าต่อวันเป็นเท่าไหร่ต่อปีเป็นเท่าไหร่ต่อชั่วชีวิตเป็นเท่าไหร่นะครับโอเคงั้นก็ถอดความออกมาคุณก็เขียนเป็นภาษาไทยอะไรก็ประมาณนี้นะครับวิธีเขียนว่าต่อนู่นต่อนี่อย่างเงี้ย
เขาก็จะเขียนได้สองแบบใช่ไหมตรงเนี้ยจะเขียนว่า per ก็ได้ใช่ป่ะถูกไหม 10,000 เอ้ย 100,000 times per day ก็ได้หรือว่า 10,000 times a day ก็ได้ก็เหมือนกันอันนี้ใช้แทนกันได้นะครับถัดไปลองดูประโยค2 during an average lifetime the heart will pump nearly 1.5 million barrels of blood enough to fill 200 train tank cars นี่คือ1ประโยคเหมือนกันนะครับ verb อยู่ไหนครับ pump โอเค verb อยู่นี่นะครับ pump โอเคไหมแล้วก็เป็นเอาจริงๆจะบอกว่าเป็น future tense มันก็ไม่ใช่หรอกนะมันจริงๆมันก็เป็น will คือคำว่าจะในภาษาพูดเราบางทีมันก็ไม่ได้แปลว่าอนาคตใช่ไหมอันนี้มันเหมือนเป็นคำบอกเล่าทั่วๆไปครับแล้วจริงๆจะมองว่าจะไม่ใช้ will ก็ได้นะคือเขียนเป็น present tense ธรรมดาก็ได้เพราะว่ามันเป็นประโยคบอกเล่าเรื่องข้อเท็จจริงใช่ไหมมันก็เป็น present tense ธรรมดาได้แต่ว่ามันก็เหมือนภาษาเราอ่ะก็ใช้ภาษาไทยเราก็มีบางทีก็มีคำว่าจะมันก็ไม่ได้แปลว่าเป็นอนาคตอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็น verb ปุ๊บอีก้อนที่อยู่ข้างหน้ามันนามที่อยู่ข้างหน้ามันก็ต้องเป็น subject เป็นประธานใช่ไหมครับเพราะว่าโครงสร้างของ verb อันนี้มันเป็น active voice นะตัวหน้าเป็นประธานตัวหลังก็จะเป็นกรรมใช่ไหมหลัง verb ก็จะเป็นกรรมหลัง verb ถ้าเกิดเราเจอคำนามอย่างเงี้ยเช่นblood นี้ก็ได้มั้งเนาะ blood ก็เป็นกรรมนะครับ blood มันก็เป็นนามได้ถ้าเราแปลเขาเรียกอะไรนะถ้าเรามองโครงสร้างง่ายๆก่อนนะ the heart will pump blood จบไหมนี่คือประโยคหลักใช่ไหม the heart will pump blood หัวใจจะสูบฉีดเลือดอันนี้คือหลักประธานกิริยากรรมที่เหลือเป็น modifier เป็นส่วนขยายหมดเช่นเนี่ย during an average lifetime แม่งคือขยายทั้งประโยคเลยนะครับก็คือตลอดชั่วอายุเฉลี่ยนี่นะซึ่งอายุเฉลี่ยก็ไม่แน่ใจเหมือนกันผู้ชายรู้สึกอาจจะเป็นแบบ70ต้นๆมั้งผู้หญิงก็เป็น70ปลายๆอะไรเงี้ยเนี่ยชั่วอายุขัยเฉลี่ยของคนนะอันนี้คือขยายทั้งประโยคนะเหมือนปูบรรยากาศมาก่อนปูพื้นมาก่อนหัวใจจะปั๊มเลือดนะครับปั๊มเลือดยังไงล่ะปั๊มเลือดแค่ไหนเยอะแค่ไหนเนี่ยครับ 1.5 ล้านบาร์เรลอันนี้เป็นส่วนขยายบลัดโอเคไหมปั๊มตลอดชั่วชีวิตเรานี่นะหัวใจจะปั๊มเลือดประมาณเนี่ยครับ 1.5 ล้านบาร์เรลนะครับnearly ก็เป็นตัวขยายไอ้ 1.5 ล้านนี่อีกทีนึง nearly ก็เกือบใช่ไหมแล้วก็เนี่ยไอ้ท่อนหลังนะครับ enough to fill อะไรเนี่ยก็คือเพียงพอที่จะเติมไอ้รถไฟไอ้ตัวตู้บรรทุกน้ำมันนะครับ200ถังเลยนะครับ200ตู้เลยนี่หัวใจคน1หัวใจนะปั๊มเลือดชั่วชีวิตเนี่ยเท่ากับไอ้ถังน้ำมันถังบรรทุกน้ำมันบนรถไฟอ่ะ200ถังนะครับเขาเรียกแต่ละตู้ว่าคาร์นะบ้านเราเรียกโบกี้ใช่ไหมแต่ว่าฝรั่งไม่เรียกโบกี้ฝรั่งเรียกคาร์นะครับไอ้1ตู้1ท่อนน่ะเรียกคาร์นะครับแล้วก็บาร์เรลนี่มันกี่ลิตรวะเนี่ยแป๊บนึงนะคาใจขอเสิร์ช Google แป๊บนึงว่าอะไรเนี่ยแป๊บนึงนะขอเสิร์ช Google แป๊บนึงว่าบาร์เรลมันกี่ลิตร119ลิตรกว่าๆครับตีๆกลมๆก็120ลิตรโอเคเยอะเหมือนกันเว้ยอ่ะโอเคนี่คือข้อความที่2เนาะตลอดอะไรนะตลอดชั่วชีวิตเรานะหัวใจอาจจะปั๊มเลือดนะครับเป็นปริมาณเกือบๆ 1.5 ล้านบาร์เรลนะครับก็เทียบเท่ากับเนี่ยถ้าไอ้ขบวนบรรทุกน้ำมัน200ตู้นะครับถัดไป in 1929 German surgeon Werner Forstmann
ถ้าเป็นเยอรมันก็ต้องออกเสียงฟอสมานมั้งนะมีอายุอยู่ในช่วง1904ถึง1979ก็ไม่นานนี้เองนะของคุณรู้สึกว่านานใช่ไหม1979นี่เกือบ50ปีละแต่ว่าของผมรู้สึกไม่นานเพราะผมเกิดปี1973นะครับก็รู้สึกว่ามันไม่นานมันยังอยู่ในช่วงชีวิตผมอยู่นะครับexamine the inside of his own heart by threading a catheter into his arm vein and pushing it 20 inches and into his heart inventing cardiac catheterization a now common procedure นี่คือ1ประโยคนะครับแต่ว่ามันเต็มไปด้วยส่วนขยายเนาะverb อยู่ไหนครับ verb อยู่ไหนแกนประโยคอยู่ไหนครับเจอไหมแกนประโยคอยู่ไหนอันนี้ยังได้ยินเสียงยังเห็นหน้าจออยู่ไหมเนี่ยได้ยินครับอาจารย์กำลังดูอยู่ครับโอ้โหดูนาน examine หรือเปล่าโอเคถูกต้องอ่ะเออผมไม่รู้มันอ่าน examine ได้จริงเปล่านะแต่ว่าผมอ่าน examine นะครับเออแต่มันอาจจะอ่านได้สองเสียงจริงๆนะเอาไว้ไปถามฝรั่งเอาแล้วกันนะผมอ่าน examine ตามผมไปก่อนนะ examine เนี่ยมันเติม ed นะครับมันเป็นรูปของอดีตนะถ้าเป็นรูป verb ช่อง1ก็ตัด d ออกไปตัวนึงเป็น examine examine ก็คือตรวจหรือสำรวจนะครับพอเราจับ verb เจอปุ๊บคราวนี้ก็ดูทรงดูทรงเป็น past tense เว้ยเป็น active voice เว้ยแปลว่าอะไรก็ตามที่มาข้างหน้ามันเป็นประธานอะไรก็ตามที่ตามหลังมันมาเป็นกรรมนะครับหานามให้เจอก่อน อย่างอันนี้ประธานก็ค่อนข้างชัดเจนก็คือนายคนนี้ครับเนาะอันนี้เป็นคนน่ะเนี่ยเจอมันเซอร์เจียนแวนเนอร์ฟอสแมนเนี่ยเป็นประธานนะครับเป็นนามเป็นประธานนะครับส่วนพอเรารู้ว่า examine แปลว่าตรวจสอบใช่ไหมตรวจสอบอะไรเดี๋ยวต้องหานามก่อนตรวจสอบอะไรอะไรเป็นกรรมเนี่ยอันไหนเป็นคำนาม examine the inside of his own heart เอาจริงๆจริงๆกรรมจะต้องเป็นคำนี้ด้วยซ้ำไปนะคือ inside เนี่ยเราชินกับมันว่ามันจะเป็น preposition ใช่ไหมแต่ว่าพอเรามาดูโครงสร้างมันเนี่ยพอมาดูจังหวะที่มันเอามาใส่ในประโยคแล้วเนี่ยเป็น the inside of his own heart แปลว่าไอ้นี่แม่งอาจจะเป็นคำนามได้เว้ยเป็นภายในอ่ะภายในของอะไรภายในของหัวใจเว้ยใช่ไหมอ่ะสมมุติว่าไม่ใช่สมมุติอ่ะเนี่ยเราเจอละอันนี้คือแกนของประโยคนะครับ examine นี่คือ verb ใช่ไหมประธานก็คือเนี่ยครับ German surgeon Werner Postman แล้วก็กรรมก็คือ inside of his own heart ที่เหลือคือคำขยายหมดครับทีนี้เอาทำยังไงว่าที่เหลือที่เราจะถอดความง่ายๆก็เอาหลักผมก็คือผมจะตัดจังหวะตาม preposition นะครับ inside of his own heartthe inside ผมตัด preposition of his own heart ผมเจอ by preposition นี่นะตัด by threading a catheter into his arm vein เจอ and ตัด pushing it 20 inches into his heart แล้วก็เห็น comma ตัด inventing cardiac catheterization ตัดอีก a now common procedure โอเคคำศัพท์ผมก็จะไล่ให้ฟังก่อนนะส่วนอันนี้ก็เป็นส่วนขยายเหมือนกันนะ in 1929เนี่ยก็เป็นคำขยายที่เป็นตัวระบุเวลานะครับเจอคำศัพท์ surgeon ก็หมอผ่าตัดใช่ไหมเจอมันก็เป็นตัวขยาย surgeon อีกทีนึงนะครับบอกว่านายคนนี้ Werner Forstmann เนี่ยเป็นหมอผ่าตัดชาวเยอรมันนะครับถัดไปเขาทำอะไรเขาตรวจสอบครับ inside of his own heart ตรวจสอบภายในหัวใจของเขาเองนะครับ his own ก็ own นี่มาเน้นว่าเป็นของเขาเองนะครับโดยอะไรครับโดย threading thread เนี่ยมันเหมือน
thread มันหมายถึงได้อ่ะหมายถึงเส้นได้อ่ะแล้วก็ threading เนี่ยคุณนึกถึงอาการสนเข็มมามีเข็มมาเข็มเย็บผ้าอันนึงแล้วคุณก็เอาได้สอดเข้าไปในไอ้ด้ารูเข็มอ่ะนะครับก็นะเรียกว่า threading แต่นี้นึกภาพ threading ไอ้คาติเตอร์ไอ้คาติเตอร์เนี่ยผมก็ไม่รู้จักนะผมก็ต้องไปเปิดดิกอ่ะผมเสิร์ช Google ให้ดูว่าเวลาผมเสิร์ช Google คำว่าคาติเตอร์ผมเจอสิ่งอะไรแต่ตรงนี้คุณเดาได้ไหมว่าเขาทำอะไรก็คือนึกภาพว่าเขาสอดได้หรือสอดอะไรสักอย่างเข้าไปในนี้ครับเข้าไปในอาร์มเวนตัวนี้หมายถึงเส้นเลือดนะครับก็คือเส้นเลือดที่แขนของเขานะครับก็มองออกไหมเนี่ยมันก็คือเส้นเลือดตรงแขนเขานี่นะครับสอดเข้าไปทีนี้คาติเตอร์เนี่ยถ้าเกิดคุณไปเปิด Google นะคุณจะเจอสิ่งนี้เป็นสิ่งแรกตลกดีอ่ะลองดูสมมุติผมเสิร์ชคำว่าคาติเตอร์นะครับนะอ่ะเปิดดิกก่อนลองฟังเขาออกเสียงก่อนนะ catheter อ๋อ stress ที่คำแรกด้วยของผมเมื่อกี้อ่านผิดนะอันนี้ต้องอ่านว่า catheter ก็คือ stress อย่างแรก catheter th นี่ออกเสียงด้วยนะครับเอาลิ้นแตะฟันแล้วก็ดึงกลับไปนะมันก็จะออกเป็นเซนะครับcatheter นะไม่ใช่ stress พยางค์2 catheter ลองเสิร์ชรูปนะครับปรากฏว่า catheter เนี่ยเวลาเราเสิร์ชรูปแรกที่เราจะเจอปรากฏว่าเป็นการสวนปัสสาวะว่ะสวนท่อปัสสาวะแต่ว่าไอ้ที่เราพูดในตัว random fact ประโยคที่เรากำลังดูอยู่เนี่ยมันเป็นสิ่งนี้นะใช่ไหมสอดเข้าไปในแขนใช่ไหมซึ่งปัจจุบันนี้ก็คงจะไม่ได้สอดแขนอย่างเดียวใช่ไหมครับมันก็จะสอดไปทางเส้นเลือดใหญ่ที่ต้นขาด้วยใช่ไหมเวลาเราทำบอลลูนอะไรเงี้ยใช่ไหมขยายเส้นหลอดเลือดหัวใจเราก็สอดเข้าไปทางเส้นเลือดใหญ่ที่ต้นขาได้เหมือนกันก็จะสอดแขนหรือสอดหัวใจเอ้ยสอดแขนหรือว่าสอดที่ต้นขาก็เหมือนก็แล้วแต่จังหวะนะก็คืออันนี้ครับเขาคงสอดนี่แหละสอดเส้นเลือดใหญ่ตรงแขนเขาเองอ่ะนะครับก็ใจเด็ดดีนะอันนี้คือสมัยปี1929นะครับลองนึกภาพดูนะสมัยระหว่างสงครามโลกครั้งที่1กับ2อ่ะครั้งที่1รู้สึกจะอยู่ในช่วง19วันลืมไปละ1914อะไรสักอย่างแถวๆนั้นน่ะนะครับแล้วก็สงครามโลกครั้งที่2มันอยู่ในช่วง1933ถึง1939นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ใกล้ๆในช่วงสงครามโลกนั่นแหละใกล้ๆสงครามโลกครั้งที่2ละนะครับอ่ะก็คือให้ดูว่าแคทติเตอร์คืออะไรนะครับต่อนายคนนี้นะครับหมอผ่าตัดคนนี้นะก็สำรวจหัวใจตัวเองนะครับด้วยการสอดไอ้ท่อเล็กๆครับแคทติเตอร์นี่นะเข้าไปในฮิสอาร์มเวนนะครับในเส้นเลือดใหญ่ที่แขนเขานะครับและทำไมครับพุชชิ่งอิทคือคุณดูวิธีเขียนประโยคเขาด้วยนะตรงนี้เขาใช้เจอรันนะครับใช้ verb เติม ing ใช่ไหม by threading ตรงนี้เขาก็เลยเขียนให้มันสักสีเสมอกันนะครับก็เลยใช้เจอรันเหมือนกันก็เป็น pushing นะ pushing it 20 inches into his heart นะครับก็คือระยะทาง20นิ้วนะครับ20นิ้วนี่ก็เกือบ2ไม้บรรทัดแล้วนะเนี่ยก็คือเดินจากแขนใช่ไหมแล้วก็เข้าไปที่หัวใจเขาใช่ไหมแล้วก็เนี่ยก็เลยเป็นการประดิษฐ์ครับก็เลยเป็นการประดิษฐ์ inventing เนาะก็เนี่ยเห็นนะศักดิ์ศรีนะก็ใช้เจอรันมาตลอดนะครับแล้วก็ inventing cardiac catheterization นะครับก็คือ cardiac นี่เป็นภาษาละตินนะครับหมายถึงหัวใจนะครับเป็นรากศัพท์ละตินหมายถึงหัวใจก็เป็นการเนี่ยครับสอดท่อเข้าไปที่หัวใจนะก็เป็นซึ่งปัจจุบันเป็นไงครับ A now common procedure ปัจจุบันเป็นขั้นตอนที่เป็นธรรมดาสามัญและ common นะทำกันทั่วไปแต่เมื่อปี1929คุณคิดดูดิยุคก่อนสงครามโลกครั้งที่2อ่ะสอดเข้าหัวใจตัวเองอ่ะนะครับก็ไม่ธรรมดานะถ้าคุณคำนวณอายุใช่ไหมแปลว่าเขาทำตอนเขาอายุ25นะครับโอเคเนาะอ่ะประโยคนี้ก็เป็นแบบนี้นะครับเพราะนั้น
เห็นไหมว่าถ้าเกิดเราพอจะมีหลักในการแตกประโยคเป็นส่วนย่อยมันก็จะถอดความค่อนข้างง่ายเนาะจับ verb ให้เจอหาประธานหากรรมให้เจอใช่ไหมที่เหลือก็เป็นส่วนขยายแล้วถ้าดูมันจะยาวไปก็ลองตัดจังหวะเนี่ยตัดจังหวะตามพวก preposition ตามจังหวะ and ตามจังหวะ comma อย่างเงี้ยแล้วค่อยๆดูไปทีละท่อนอ่ะมันก็จะโอเคเหมือนกันนะครับ